ครับลุกขึ้นเต้นกันที่หน้าจอของท่านได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับผมจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สามพันที่นั้นที่ฉันอยู่มาแต่ถิ่นที่นี้และถิ่นนี้มีต้องรักผู้ยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เปี้ยนดีสักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าถ้าหากว่าใครไปจระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นก็เด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องกราบรูปปั้นอีกทีจะขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนและขอพรให้ดังอีกทีก็ช่วยเสกคาถาให้แฟนและมิตราปราณีหลวงปู่ช่วยทีและช่วยทีสิทธิ์วัดโพธารามวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองดังเป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีจะขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนครั้งลูกโอ้ช่วยวอนและขอพรให้ดังอีกทีก็ช่วยเสกคาถาคาถาลูกให้แฟนและเมตตาปานีก็ลูกโอ้ช่วยทีและช่วยทีสิทธิ์วัดโพธาราม